สวัสดีครับเหลือเวลาประมาณสัก2นาทีนะครับจะได้เวลาฟังความจริงกับสื่อกลางซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุต่างๆในจังหวัดระยองทุกวันนะครับผมนัดหมายไว้กับสถานีต่างๆว่าผมจะเริ่มออกอากาศทาง Facebook Live ประมาณ2นาทีล่วงหน้านะครับเพื่อให้ทางสถานีเตรียมตัวอีกสักครู่ก็คงจะเข้ามากันนะครับนี่คือ Facebook Live นะครับแล้วก็ตอนสายๆนิดหนึ่งก็จะนำไปเทปวิดีโอนี้นะครับซึ่งจะบันทึกไว้แล้วก็จะไปออกอากาศทาง YouTube ในช่องรุ้ง8สีครั้งหนึ่งนะครับได้เวลาครับสวัสดีครับท่านฟังครับนี่คือฟังความจริงกับสื่อกลางทุกเช้าของวันตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง7นาฬิกาของวันจันทร์จนถึงวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นรายการพูดจาภาษาระยองนะครับขอบคุณท่านที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ไม่ว่าจะเป็นใน YouTube คนที่อยู่ใน YouTube ทักทายกันทุกวันเช่นคุณจันจันคุณหนุ่มเมืองน่านนะครับติดตามแล้วก็ทักทายกันอยู่ใน YouTube อยู่เป็นประจำบางคนติดตามทาง Facebook นะครับทักทายกันเข้ามาหลายคนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหนูนาประแสคุณพี่จันทนาเจริญรวยนี่รู้สึกว่าจะอยู่ทางภาคเหนือตอนนี้หรือว่าจะเป็นหลายคนครับขอบคุณมากแต่ผมจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเวลาท่านทักทายมาผมไม่ได้ทักทายกลับเพราะว่าเดี๋ยวพอเริ่มคุยไปแล้วก็ไม่ได้มองหน้าจอแล้วนะครับวันนี้เป็นเช้าของวันอังคารวันที่11เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2563วันแรม3ค่ำเดือน3ปีชวดขออภัยปีกุลผมก็จะตามปฏิทินก็ไปเรื่อยนะครับปฏิทินก็เป็นทางการแต่ว่าปฏิทินทางจันทรคตินั้นก็คือเป็นปีกุลอยู่นะครับจุลศักราช1381และเป็นปีคริสต์ศักราช2020วันอังคารผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเวลาดีวันนี้ตั้งแต่เช้าไปจนถึงบ่ายโมงเป็นเวลาที่ดีแต่ถ้าทำดีทำได้ตลอดทั้งวันนะครับสีที่เป็นมงคลวันนี้ตามตำราสวัสดิรักษาก็จะบอกว่าเป็นสีม่วงครามคือสีม่วงหรือสีครามส่วนถ้าเป็นตำราจีนบอกว่าวันนี้เป็นสีชมพูแล้วก็สีม่วงอ่อนนะครับวันนี้ในอดีตวันที่13กุมภาพันธ์เมื่อปีพ.ศ. 2363ในสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหนังสือตอบเฮนรี่เบอร์นีย์เฮนรี่เบอร์นีย์นี่ขยายความนะครับว่าเขาเป็นนักการทูตชาวอังกฤษทำงานอยู่กับบริษัทอีสต์อินเดียที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตอนนั้นเฮนรี่เบอร์นีย์เนี่ยนะครับคือคนไทยสมัยก่อนนั้น ขออภัยนะครับวันนี้ทั้งวันผมคงจะอยู่ลักษณะเนี่ยมีไอมีจามบ้างนะครับแต่ไม่ได้เป็นโคโรนานะเฮนรี่เบอร์นีย์เนี่ยก็จะเหมือนกับคนคือคนไทยยุคก่อนเนี่ยนะครับจะไม่สะดวกกับการที่จะเอ่ยเป็นภาษาอังกฤษให้เหมือนกับสำเนียงของต้นภาษาก็จะใช้วิธีที่คนไทยเขาเรียกกันว่าลากเข้าคลองคือใช้วิธีเรียกแบบที่สะดวกลิ้นอย่างเช่นคำว่าโทรเลขมาจากคำว่าเทเลกราฟของภาษาอังกฤษคนไทยก็จะเรียกว่าตะเล็บแก๊ปอย่างเซอร์เฮนรี่เบอร์นีย์เนี่ยนะครับก็คนไทยก็จะเรียกว่านายหันแตรบารณีคือเอาที่สะดวกปากคนไทยจะเรียกนายหันแตรบารณีแทนที่จะเรียกออกเสียงเฮนรี่เบอร์นีย์เฮนรี่เบอร์นีย์เนี่ยนะครับเป็นทูตเป็นนักการทูตของอังกฤษที่มีหนังสือมาถึงประเทศไทยตอนนั้นก็คือประเทศสยามให้ผูกสัมพันธ์แล้วก็เหมือนกับว่าคือไทยกับพม่าเนี่ยรบพุ่งติดพันกันมาเป็นเวลาเป็นร้อยปีจนระยะหลังๆเมื่อมาสู่ยุครัตนโกสินทร์นั้นการรบพุ่งก็ยังมีติดพันอยู่นะครับแต่ว่าหลังๆพม่าก็จะเพลียงพล้ำกับกองทัพไทยมากขึ้น
แล้วก็เคยมีหนังสือมาขอเป็นไมตรีแต่เรานั้นยังมีความรู้สึกที่มันยังฝังแน่นอยู่ในใจก็คือการรุกรานของพม่านี่เป็นเหตุการณ์ในอดีตนะครับไม่ใช่ปัจจุบันก็เลยมีหนังสือตอบปฏิเสธไปว่าเราไม่เชื่อในความจริงใจของพม่าเป็นการตอบหนังสือโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ในอดีตวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดครับใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้วันที่11เมื่อกี้ผมไม่รู้พูดผิดเมื่อไหร่นะผมจำสับสนวันที่11ใครเกิด11กุมภาพันธ์ก็ขอให้โชคดีให้มีความสุขแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะครับวันนี้อาจารย์สมนึกคงเจริญมีบทกลอนมาฝากโดยยกคำว่าไม่ดีไม่ทำไม่จำอย่าสอนไม่ดีไม่ทำไม่จำอย่าสอนไม่ดีมีโทษทันมหันต์นักไม่ทำย้ำกำหนักจักสูญเสียไม่จำซ้ำย้อนยอกบอกจนเพลียอย่าสอนสั่งนั่งและเหียเสียเวลาก็คืออย่าไปสอนคนที่สอนไม่จำสอนซ้ำสอนซากก็เสียเวลาเปล่านะครับสอนคนที่สอนได้บอกคนที่บอกได้อาจารย์ประวิตรแม่นหมายครับอดีตพ่อประวิตรแม่นหมายฝากข้อคิดยามเช้าวันนี้บอกว่าไม่อยากผิดหวังให้ระวังอย่าโลภคนโลภผิดหวังครับถ้าหวังน้อยๆก็ผิดหวังน้อยถ้าเวลาที่มันไม่ได้ตามหวังนะครับขอบพระคุณทั้งสองท่านครับทั้งอาจารย์สมนึกคงเจริญแล้วก็อาจารย์ประวิตรแม่นหมายเมื่อวานเนี้ยอาจารย์สิริชัยสันธนิยมนุกูลครูอานะครับวันก่อนบอกว่าเอ้าเวลาส่งสัญญาณไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วเสียงมันไม่ชัดเจนก็เลยอนุเคราะห์ให้บลูทูธมาบอกเอาบลูทูธไปใช้มันปิ้งเลยอันเนี้ยลองใช้แล้วปรากฏว่าเสียงมันแย่นะครับเพราะว่ามันจะมีสัญญาณคือเดี๋ยวดังเดี๋ยวค่อยก็เลยไม่ใช้ก็ต้องขอบคุณเมื่อวานนี้โทรศัพท์มาตอนเลิกรายการบอกว่าสัญญาณปิ้งมากก็คงจะเป็นเพราะว่าผมอยู่ในที่ที่มันห้องที่มันจำกัดเสียงนะครับไม่มีเสียงรบกวนในโรงแรมไดมอนด์เดอปายที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบมา2วันแล้วว่าผมวันนี้ผมกลับมาอยู่ที่อำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่ข้างหลังนี่ก็คือพระธาตุดอยนกเดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงแสงจะเริ่มจะค่อยๆเริ่มสว่างขึ้นแล้วจะเห็นพระธาตุดอยนกได้ชัดเจนมากนะครับพระธาตุดอยนกนั้นเป็นพระธาตุที่อยู่บนยอดเขาสูงนะครับแล้วก็ ขออภัยครับคือเรียกว่าคนในอำเภอเสมิงคนจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีโอกาสก็จะขึ้นไปกราบไหว้บูชาแล้วก็มีคนมีเล่าประวัติไว้เยอะนะครับมาสู่เรื่องของที่เราจะคุยกันเช้าวันนี้ครับผมขอเริ่มที่อ้อเดี๋ยวต้องขอบคุณนะครับคือวันนั้นผมเดินทางออกจากอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ที่บอกว่าผ่านอำเภอกัลยาณิวัฒนาแล้วก็เข้าไปสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไปสู่ปายก็คือเกือบจะถึงครึ่งทางที่จะถึงตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจะไปแม่ฮ่องสอนก็ต้อง 1,800 กว่าโค้งแต่ว่าถ้าที่ปายนี่ก็แค่700กว่าโค้งเดินทางไปที่นั่นเพื่อที่จะไปก็ทำงานชิ้นหนึ่งนะครับร่วมกับคุณหมอประสิทธิ์พิทูลกิจจามีคนถามว่าทำไมเมื่อวานคุณหมอไม่ออกอากาศด้วยเดินทางไปด้วยกันก็เพราะว่าผมไม่ทราบของท่านนะครับวันนี้ก็บอกกันบอกว่าพี่หมอผมเรียกท่านพี่หมอถ้าว่างก็มานั่งคุยด้วยกันนะผมเตรียมเก้าอี้ข้างๆไว้ให้นะครับแต่ถ้าท่านอยากจะพักผ่อนก็ไม่ว่ากันนะครับเกรงใจท่านอายุเยอะแล้วก็เกรงใจท่านนะครับผมเริ่มต้นที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อ4นาฬิกาที่ผ่านมาก็คือเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วกรมอุตุนิยมวิทยารายงานบอกว่าคลื่นอากาศในกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานแล้วก็ทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลงนะครับแต่ก็ยังมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป24ชั่วโมงจากนี้ไปบริเวณภาคเหนืออีสานจะมีอากาศเย็นถึงหนาว
อุณหภูมิลดลง 1-3 องศานะครับแล้วก็อาจจะมีน้ำค้างแข็งในบางพื้นที่6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือบริเวณพื้นราบอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียสต่ำสุด16สูงสุด34อย่างตอนนี้ที่ผมนั่งอยู่ก็16กว่านะครับหนาวเลยส่วนใครขึ้นไปอยู่บนยอดดอยแล้วก็เทือกเขาสูงๆก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5องศาครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณพื้นราบอากาศเย็นกับมีหมอกตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด17สูงสุด33ยอดภูใครไปอยู่บนภูเรือภูกระดึงอะไรเหล่านั้นก็จะต่ำสุด8องศาเท่านั้นถือว่ายังหนาวอยู่นะครับภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20สูงสุด35ตะวันออกบ้านผมวันนี้จะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด35ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทางภาคใต้ครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง22ไปจนถึง33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22สูงสุด34ส่วนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีหมอกบางๆในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับท่านผู้ชมท่านฟังครับทุกวันเวลาผมจัดรายการแบบสดทาง Facebook Live ผมบอกเสมอนะครับออกตัวไว้เสมอว่าบางทีมันจะสับสนหน่อยนึงเพราะว่าถ้าเวลาจัดรายการปกติก็จะมีจอคอมพิวเตอร์อยู่ข้างหน้าดูจออยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับมันจะใหญ่เห็นเอาข่าวขึ้นมาไว้ตรงหน้าจอเต็มไปหมดแล้วผมก็เลือกคุยข่าวโน้นข่าวนี้มันก็จะค่อนข้างจะราบรื่นแต่ถ้ามาอยู่นอกพื้นที่ มันก็จะกลายเป็นว่าจอเหลือแค่นี้เล็กๆก็ดูข่าวในนี้นะครับผมก็จะดูข่าวที่เตรียมไว้เนี่ยนะครับลักษณะอย่างเงี้ยให้ดูแล้วเนี่ยมันก็จะเลยจะยุ่งเลยทีนี้เพราะฉะนั้นบางทีข่าวมันก็จะเหมือนกับว่ากระโดดไปนู่นกระโดดมานี่นะครับต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าบอกกล่าวไว้ล่วงหน้านะครับท่านฟังท่านผู้ชมครับณเวลานี้เนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่เรื่องที่คนไทยทุกหมู่ทุกเหล่าพูดคุยแล้วก็คงยังจะพูดเรื่องนี้มันจะอยู่ในความจำไปนานแสนนานก็คือเหตุการณ์เหตุร้ายที่จังหวัดนครราชสีมาที่ผ่านไปเมื่อวันซืนอยู่ในใจครับทีนี้สิ่งที่อยู่ในใจคนเนี่ยนะครับมันมีหลายอย่างบางคนจิตตกบางคนเครียดบางคนหวาดแต่มันจะมีบางคนที่ดูเหตุการณ์แบบนี้แล้วจำฝังใจไปในลักษณะที่ในทางลบอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนี้ผมพาดหัวบอกว่าเรื่องเหตุการณ์ที่โคราชนั้นเป็นเหมือนบทเรียนของโลกที่จะต้องโลกจะต้องคิดเพราะเดี๋ยวนี้ผู้คนไม่รู้เป็นไงครับเดี๋ยวนี้มันไปสู่เรื่องของความรุนแรงกันมากขึ้นทุกทีนะครับความรุนแรงเข้าไปอยู่ในจิตใจของผู้คนแล้วก็แสดงออกซึ่งอาการที่รุนแรงมาก เรื่องวันนี้ผมคงจะต้องคุยเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ว่าก็คงจะคุยในแง่มุมของบางจุดเท่านั้นนะครับสื่อมันมีเยอะเมื่อคืนนี้ผมกลับมาถึงที่อำเภอเสมิงแล้วผมก็นั่งดูข่าวทางโทรศัพท์มือถือนี้มาดูเป็นโทรทัศน์ใต้ดูตั้งแต่พลบค่ำครับจนดึกจะเที่ยงคืนข่าวของทุกช่องครับโทรทัศน์ทุกช่องผมเชื่อว่า 99.99% ก็อยู่ที่เรื่องเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมาในแง่มุมต่างๆและเดี๋ยวจากวันนี้ไปเนี่ยนะครับก็จะมีการเจาะลึกเข้าไปครอบครัวนั้นเป็นอย่างนั้นครอบครัวนี้เป็นอย่างนี้แต่ดูมีความรู้สึกเหมือนว่าสื่อทุกสื่อจะระมัดระวังตัวกันมากขึ้นเพราะสื่อเองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับ
เดี๋ยวผมจะนำเสนอในแง่มุมนี้ด้วยคือเพื่อจะเป็นใครก็ตามทำงานมีความผิดพลาดครับสื่อก็พยายามที่จะเสนอข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เขาหามาได้แต่บางทีมันอาจจะเกินเลยล้ำเส้นไปบ้างแล้วผมเห็นเมื่อคืนนี้ก็ผมว่าสื่อบางช่องเขารับผิดชอบดีมากเขาออกมาขอโทษเลยครับว่าวันนั้นน่ะเขาทำให้มันเป็นเรื่องของภาพพจน์ของสื่อดูไม่ดีไปนะครับบ้างเขาก็ขอโทษคือตอนนั้นกสทช.มีคำสั่งเลยนะครับสั่งแล้วก็ขอความร่วมมือให้สถานีโทรทัศน์ทุกช่องงดเว้นการไลฟ์ก็คือสดแบบที่ผมกำลังทำเนี่ยนะครับเพราะการไลฟ์การรายงานบอกว่าเนี่ยมีพลแม่นปืนอยู่ตรงนั้นไอ้นี่อยู่ตรงนี้เท่ากับเป็นการรายงานให้กับผมขอเรียกว่าเขาว่าเป็นคนร้ายก็แล้วกันนะครับก็เสียชีวิตไปแล้วขอไม่เอ่ยชื่อเขาก็แล้วกันการเอ่ยชื่อเอ่ยนามสกุลเชื่อไหมครับว่าถ้าผมพูดไปคำหนึ่งเนี่ยสมมติว่าญาติเขาฟังอยู่เราพูดถึงคนคนนั้นที่เขาจากไปแล้วเหมือนกันแต่คนที่นามสกุลเดียวกันเนี่ยจะรุ่งจะรู้สึกไม่ดีเหมือนกับเวลาเราเล่าข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราเอ่ยชื่อนามสกุลคนที่นามสกุลเดียวกันเนี่ยบางทีเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยนะครับไม่ได้รู้เห็นเป็นใจแต่บางทีก็ต้องรับผลนี่ผมว่าเดี๋ยวจะมีนะครับอาจจะมีบางคนที่ไปติดตามไปเกาะติดถึงเรื่องของญาติของครอบครัวของผู้ที่ก่อเหตุนะครับซึ่งผมก็บอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวได้เลยนะครับคือคนเราเนี่ยการปฏิบัติการใดๆการที่จะทำอะไรก็ตามมันออกมาจากใจของตัวเองนะครับเราเห็นหน้าเขาอย่างก็เดิมเขาเป็นทหารนะครับตอนนี้ไม่ได้เป็นอะไรแล้วเขาก็คือผู้เสียชีวิตคนหนึ่งเราดูหน้าตาเขาเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในจิตใจอยู่ในสมองเขานะครับเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กันขอเล่าข่าวต่อเนื่องนิดหนึ่งนะครับก็คือมันมีข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงความเสียพระทัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมเด็จพระสังฆราชแสดงความเสียพระทัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ประทานความช่วยเหลือนะครับในขณะเดียวกันก็มีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่เลวร้ายครั้งนี้ก็คือเรื่องของความช่วยเหลือน้ำใจจากคนทุกผู้ทุกฝ่ายครับบางคนร่วมบริจาคเงินทรัพย์สินเงินทองบางคนมีอะไรที่พอจะช่วยกันได้ก็ช่วยกันอย่างเมื่อกี้ผมเห็นข่าวมีเค้าเรียก Grab Bike บริการตลอดครับบริการที่จะรับส่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นกลับบ้านใครไม่มีโทรศัพท์เรียกได้เลยเขาบริการนะครับนี่คือน้ำจิตน้ำใจของคนไทยแล้วเมื่อคืนนี้นะครับก็ตามที่เห็นข่าวก็คือมีการไปแสดงความไว้อาลัยคือคนเหล่านี้นะครับบางคนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยแต่ว่าเป็นการแสดงออกซึ่งน้ำใจของคนไทยมีรายงานข่าวบอกว่ามีเพจ Facebook ที่ชื่อว่าโคราชเมืองที่คุณสร้างได้เขาได้โพสต์รูปภาพบริเวณที่หน้าห้างเทอร์มินอล21โคราชที่เป็นที่เกิดเหตุมีประชาชนนำดอกไม้มีข้อความไว้อะไรให้กับเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพจนี้ระบุข้อความด้วยว่าแด่ทุกชีวิตที่จากไปภาพบรรยากาศบริเวณหน้าเทอร์มินอล21โคราชเวลา 22:30 น.ประชาชนจำนวนมากนำดอกไม้มาวางเพื่อไว้อะไรและเขียนข้อความแด่ผู้เสียชีวิตเหตุการณ์ครั้งนี้ก็มีรายงานข่าวบอกว่าเพจที่ชื่อว่าเซฟโคราช Pray for โคราชที่เขาเพิ่งจะจัดตั้งขึ้นมั้งนะครับก็มีการนัดหมายรวมตัวจัดกิจกรรมเขาจะมีการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งที่บริเวณห้างเทอร์มินอล21แล้วก็ในวันที่15กุมภาพันธ์ก็จะมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรครั้งใหญ่ที่ลานอนุสาวรีย์ท่านเท้าสุรนารีโดยจะมีพระสงฆ์นิมนต์ 10,000 รูปครับเรียกว่าเป็นการทำบุญใหญ่เลยทีเดียวตั้งแต่6:00 น.ถึง 9:00 น.ก็พี่น้องชาวโคราชชาวจังหวัดนครราชสีมาก็คงจะไปร่วมกันเยอะแหละนะครับเอาแค่เฉพาะพระสงฆ์นั้นหมื่นรูปแล้วประชาชนคงผมว่าคงใครมีโอกาสไปก็คงไปนะครับ
ตรงนี้ต้องบอกย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะไม่พยายามนำเสนอรายละเอียดที่มันเจาะลึกอะไรนักนะครับเอาเป็นเพียงแค่บางส่วนบางแง่มุมเท่านั้นมีรายงานข่าวบอกว่าผมอาจจะช้านะครับก้มๆเหมือนผมอยู่กับหน้าจอนั่นนะครับก็เป็นลักษณะของของการจัดรายการอย่างที่บอกครับอุปกรณ์มันเล็กๆในท่ามกลางวิกฤตนั้นอย่างที่บอกว่ามีหลังจากที่เหตุการณ์สงบลงมันก็เข้าไปอยู่ในจิตใจของคนเยอะมากแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีคนไม่น้อยเลยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกในจิตใจจะใช้คำว่าไงดีเหมือนกับว่ามีปัญหาทางเรื่องของเดี๋ยวนะครับขออภัยครับผมจะจามอีกแล้วเห็นข่าวอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเป็นเรื่องที่บอกว่ามีคนที่จะต้องรับการเยียวยาแล้วก็ให้จิตแพทย์เข้าไปช่วยในการบำบัดยังหาข่าวไม่เจอนะครับตัวมันเล็กจริงๆเดี๋ยวเจอแล้วค่อยเล่ากันแล้วกันทีนี้ผมบอกว่าบางทีที่มันเข้าไปอยู่ในใจคนเนี่ยมันแสดงออกมาซึ่งบางอย่างน่ากลัวนะครับอย่างเช่นอย่างน้อยมีคน 2-3 คนอาจจะมากกว่านี้ก็ได้ที่แสดงออกในทางที่ไม่ดีผมยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นมีการจับนะครับจับแล้วนะครับหนังสือพิมพ์พาดหัวบอกรวบอีกรายหนุ่มวัย16โพสต์โชว์ปืนข่มขู่เดี๋ยวเจอกัน101เนี่ยนี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังมันมีคนอยากจะเลียนแบบเมื่อวานเนี้ยตำรวจโรงพักเมือง101จับกลุ่มเยาวชนอายุ16ปีคือวุฒิภาวะยังน้อยอายุแค่16ปีโพสต์เฟซบุ๊กอย่างคึกขนองข่มขู่ห้างดังใน101เป็นรูปตัวเองเนี่ยนะครับแต่งกายด้วยกางเกงขายาวลายพรางคือพยายามจะทำให้เหมือนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจำได้ไหมครับตอนที่เกิดเหตุผู้อำนวยการโรงเรียนกราดยิงชิงทองผมจำได้นะครับไม่ต้องเท้าความยาวมันก็จะมีคนแต่งตัวคล้ายๆคือเอาไอ้กระเป๋ามาสะพายข้างหน้าแล้วก็ถือปืนแล้วก็แต่งตัวให้คล้ายแล้วก็ไปโพสต์ในแบบนี้มันจะมีคนซึ่งต้องบอกว่าเขาขาดวุฒิภาวะนะครับน้องคนนี้อายุแค่16ปี ขออภัยครับเขาจะนุ่งเกงขายาวลายพรางสวมเสื้อแขนยาวสีแดงแล้วก็มีแขนสีเทาชุดคล้ายๆกับทหารยืนถือปืนเลยครับเขียนข้อความบอกว่าโคราชก็เกิดแล้วต่อไป101ครับแย่ yeah, นะครับเช้านี้ขออภัยจะพยายามให้จบเขาบอกว่าโคราชก็เกิดแล้วต่อไป101ครับพอถูกจับมาได้เจ้าตัวบอกว่าไอ้ที่เห็นนั่นเป็นของเล่นเอามาประกอบคือไม่รู้เอาอะไรมาประกอบกันให้มันเหมือนกับปืนตำรวจถามมันทำอะไรเขาก็บอกทำไปด้วยความคึกขนองตำรวจก็ต้องดำเนินคดีครับซึ่งตำรวจพุ่มกับโรงพักเมือง101เตือนบอกอยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนผู้ปกครองเตือนบุตรหลานที่มีความคิดจะโพสต์ภาพเผยแพร่ในลักษณะแบบนี้อย่าทำนะครับโดยเด็ดขาดเลยเพราะมันเป็นความผิดนะครับตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ที่มีอัตราโทษสูงนะครับจำคุกถึง5ปีเลยนะครับน้องๆลูกหลานฟังอยู่หรือผู้ใหญ่ก็เถอะอย่าทำครับกฎหมายจำคุก5ปีนี้ยังไม่พอนะครับมันมีกฎหมายอื่นด้วยแล้วที่สำคัญที่สุด มันเป็นการซ้ำเติมญาติของผู้เสียชีวิตก็ด้วยน้องที่ทำหรือใครก็ตามที่กำลังคิดจะทำจะเล่นเนี่ยนะครับให้นึกถึงว่าถ้าเป็นญาติเราสูญเสียแบบนั้นเราจะรู้สึกยังไงญาติเราเสียชีวิตกับเหตุการณ์แบบนี้โอ้เราสะเทือนใจเหลือเกินแล้วจะรู้สึกยังไงเมื่อวานนี้ผมเห็นภาพการรับศพการนำศพไปบำเพ็ญกุศลมีพิธีไล่ตั้งแต่พิธีสำคัญเช่นพิธีน้ำหลวงอาบศพพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพิธีการเยอะมากคือไม่ว่าจะเป็นพิธีใหญ่เล็กยังไงคือเป็นเรื่องของความเศร้าสลดใจเพราะนั้นจะทำเลยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูอีกเรื่องนะครับ
เรื่องนี้จบแล้วผมแย่จังเลยนะครับตอนนี้มีรายหนึ่งครับพาดหัวหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้บอกว่าพฤติกรรมน่ารังเกียจบริษัทรับไม่ได้ไล่ออกเลยครับไอ้ที่เล่นแบบนี้นะตำรวจโรงพักเมืองชัยภูมิดำเนินคดีกับนายพีรพัฒน์ขอไม่เอ่ยนามสกุลนะหนังสือพิมพ์ก็แจ้งนามสกุลไว้เสร็จสรรพเรียบร้อยแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องก็คงไม่ได้รู้ด้วยนะครับพีรพัฒน์ใช้เฟซบุ๊กเฮียอาร์มมอเตอร์โพสต์ข้อความในเชิงเรียนแบบว่าจะก่อเหตุกราดยิงแบบเดียวกับที่โคราชข้อความบอกว่าอย่างนี้ครับ อย่าดูถูกความรู้สึกที่มีให้หมาจนตรอกมันไม่รู้คุณใครหรอกแล้วก็เจ้าตัวสารภาพบอกว่าทำไปเพราะเมาครับไอ้รายนี้บอกเมาเหล้าแล้วเครียดเรื่องผู้หญิงที่กำลังติดพันคุยกันอยู่แล้วภาพปืนเนี่ยเขาเอามาจากอินเทอร์เน็ตก็เลยถูกตั้งข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เป็นการข่มขู่ให้ผู้อื่นตกใจกลัวข้อหาแต่งกายเรียนแบบเครื่องแบบข้าราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตตามข่าวที่มันมีข่าวมากกว่านี้ครับมันมีข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าตำรวจจับหนุ่มมือบอลโพสต์ขู่กราดยิงชัยภูมิห้าวเรียนแบบจ่าคลั่งล่าสุดก็เมื่อวานนี้ครับผลกรรมที่เกิดกับไอ้หนุ่มคนนี้ก็คือผู้จัดการของบริษัทชื่อบริษัททองแท้เจริญยนต์จำกัดซึ่งเป็นผู้จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ในจังหวัดชัยภูมิเป็นต้นสังกัดของพีรพัฒน์ประกาศพ้นสภาพเลยเห็นไหมครับมันส่งผลไม่ใช่น้อยเลยอย่างน้อยที่สุดนะคุณตกงานแล้วไปหางานหน่อยแล้วมันหางานที่ไหนก็ทางบริษัทก็บอกขอแสดงความเสียใจต่อการกระทำของนายพีรพัฒน์พนักงานของบริษัทซึ่งแสดงพฤติกรรมที่น่ารังเกียจแล้วพีรพัฒน์ครับวันนี้พีรพัฒน์ตกงานพีรพัฒน์เดินไปสมัครงานที่ไหนชื่อพีรพัฒน์ยังอยู่นามสกุลเขาก็รู้กันหมดแล้วไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะครับที่ผมนำอย่างนี้มาเสนอเพราะเดี๋ยวมันจะมีอีกแล้วผมเชื่อนี่ไม่ใช่รายสุดท้ายเดี๋ยวขอดูอีกสักรายนึงนะครับนี่หมอนี่สวยซ้ำสองเลยครับก็ไม่ได้ซวยแล้วครับต้องถือว่าเป็นไปตามโทสานุโทษที่เขาก่อขึ้นตามข่าวก็บอกว่าพาดหัวหนังสือพิมพ์วันนี้หยิบยืมมาจากเดลีนิวซวยสองเด้งโพสต์ขู่แบบจ่าคลั่งถูกปรับแถมโทษหนีทหารเห็นไหมครับมันเป็นเรื่องที่มีคนใช้เฟซบุ๊กใช้ชื่อใน Facebook คือ Facebook ที่ใช้ชื่อไม่ต้องใช้ชื่อจริงก็ได้แต่เขาบอกต่อไป Facebook จะผมไม่แน่ใจว่าจริงไหมนะเห็นออกข่าวมานานแล้วว่า Facebook จะอาจจะมีกติกาของใหม่คุณต้องใช้ชื่อจริงแต่ก็เห็นเป็นแค่ข่าวที่พูดถึงแล้วก็ยังไม่เป็นตามนั้นนะครับอ่ะคนนี้ใช้ชื่อว่าเสก็อตพัทยาโพสต์เรียนแบบเหตุการณ์ที่เกิดยิงกันที่เทอร์มินอล21ที่โคราชเนี่ยนะครับใจความของเขาก็คือบอกว่าอ่านเลยนะพอเรื่องทหารคลั่งจบเดี๋ยวกูออกบ้างเทอร์มินอลพัทยาคือเทอร์มินอลเป็นห้างใหญ่ที่พัทยาก็มีนะครับมีคนชวนผมไปเที่ยวหลายครั้งก็คือเขาบอกว่าใครไปเทอร์มินอลบางคนอยากจะไปเรียนรู้ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยห้องน้ำญี่ปุ่นเป็นยังไงให้ไปที่เทอร์มินอลห้องน้ำญี่ปุ่นจะเป็นแบบนั้นทีนี้พอพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะครับลองคิดดูนะมันเสียหายถึงห้างเขาด้วยนะครับเขาจะดำเนินคดีคุณด้วยเปล่าก็ไม่รู้ด้วยมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเชิงตำหนิต่อว่าต่อขานเยอะเลยตำรวจโรงพักเมืองพัทยาร่วมกับตำรวจหนองปลือออกติดตามตัวคนโพสต์แล้วปรากฏว่าได้ตัวครับจับกุมตัวชื่ออภิลักษ์นามสกุลตึ๊ดไปบอกนะจับได้ที่บ้านพักริมถนนเลียบทางรถไฟตรงข้ามวัดธรรมสามัคคีที่เมืองพัทยาแล้วก็นำตัวมาสอบสวนที่เมืองพัทยาอภิรักษ์บอกว่าก่อนที่จะโพสต์เขานั่งกินเหล้าอยู่ที่บ้านเหมือนกับคนเมื่อกี้เนี่ยกินเหล้าอยู่ที่บ้านกับเพื่อนในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่บางละมุงเมาครับทีนี้เกิดความคึกขนองก็เลยพิมพ์ข้อความลักษณะนั้นออกไป
โดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดจะทำจริงหลังจากนั้นก็บอกว่าพอโพสต์เสร็จก็หลับไปเลยครับด้วยความเมาตื่นมาก็กลับบ้านแล้วก็ถูกจับขอโทษที่โพสต์ไปตำรวจบอกว่าได้ทำประวัติอภิรักษ์ไว้แล้วเพราะนั้นอภิรักษ์นะต่อไปนี้คุณมีประวัติอยู่ในแฟ้มของตำรวจแล้วแล้วไม่ได้ปล่อยตัวกลับบ้านเฉยๆนะครับดำเนินคดีในข้อหาข่มขู่ให้ผู้อื่นตกใจกลัวซึ่งมีโทษเปรียบเทียบปรับแล้วก็ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ทหารเพราะอะไรครับอภิรักษ์หนีทหารมาด้วยนี่ไงเล่นไม่รู้เรื่องนะครับผลสุดท้ายก็เลยเจ้าหน้าที่ทหารมารับตัวกลับไปเพื่อดำเนินคดีตามแบบของทหารก็จะมีโทษแบบของเขานะครับนี่ครับผมยกตัวอย่างให้ดูนี่เพียงแค่3รายเดี๋ยวมีอีกผมเชื่อผมต้องบอกนะคน67ล้านคนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันทุกคนบางทีข่าวมันเข้าไปอยู่ในใจแล้วคนพวกนี้บางคนก็ไปก่อเหตุจริงมีการพูดถึงกันเยอะครับอย่างเช่นกรณีของเมื่อวานนี้ก็มีการบอกว่ามีการเสนออย่างเช่นพรรคเพื่อไทยก็เสนอก็เป็นการเมืองไปนะครับก็บอกว่าอยากให้ถอดบทเรียนนี้นะแล้วก็อาจจะตั้งการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าทำไงถึงจะไม่มีการเกิดเหตุซ้ำขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้จะไปเรื่องการเมืองกับบางคนก็เล่นเลยเถิดไปพวกนี้ก็จิตตกเหมือนกันนะครับมีรายงานข่าวอย่างนี้บอกว่าซูเปอร์โพลเข้าไปสำรวจครับบอกว่าประชาชนห่วงว่ามันจะมีเหตุซ้ำรอยกับที่โคราชผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลกันนิการซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเขาสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยสำรวจคนทั่วทั้งประเทศนะครับเป็นตัวอย่างแล้วก็มีผลออกมาอย่างนี้ครับบอกว่าคนส่วนใหญ่ร้อยละ71ติดตามข่าวเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับใช้คำว่าอย่างต่อเนื่องมีอยู่ร้อยละ 26.3 บอกว่าติดตามบ้างและมีอยู่ร้อยละ 2.7 เท่านั้นที่บอกว่าติดตามน้อยหรือไม่ติดตามเลยคือเห็นข่าวรู้ข่าวไม่ตามมีนิดเดียวครับ100คนจับไปยืนมีแค่ไม่ถึง3คนมีอยู่26คนกว่าๆที่บอกว่าติดตามบ้างแต่คนถึง71คนนะครับใน100ตามตลอดวันนี้ก็อีกครับเดี๋ยวก็จะมีข่าวต่อมีแล้วมันเป็นที่น่าพิจารณาก็คือส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.7 บอกว่าสงสารผู้บริสุทธิ์ร้อยละ 65.8 บอกว่าหดหู่เศร้าใจสลดใจเสียใจมีอยู่ร้อยละ 36.8 เนี่ยเป็นคนวิตกกังวลเครียดเห็นไหมครับเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นใกล้ตัวเขาเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นกับญาติโกโหติกาหรืออะไรแต่เขาเครียดเพราะมันเข้าไปอยู่ในใจไงคนส่วนใหญ่เลยครับร้อยละ 87.1 บอกว่าอยากได้ยินข่าวอื่นที่ดีที่เสริมสร้างความสุขให้คนไทยและที่น่าสนใจจุดหนึ่งครับเมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นต่อพันตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผมขอพูดถึงท่านหน่อยนะคนคือเดี๋ยวนี้มันจะมีไอ้นักเครียดนักรบคีย์บอร์ดอ่ะคือเห็นอะไรโผล่มาปั๊บซัดเลยวิจารณ์ไว้ก่อนด่าสาดเสียเทเสียอะไรคือไม่ได้ฟังอีราค่าอีลมคนเดี๋ยวนี้มันง่ายไงอยากจะแสดงพูดไปก็ใส่เข้าไปเหมือนอย่างเนี้ยตรงนี้ใน Facebook คนไม่ชอบใจกันชอบด่าผมก็พิมพ์ด่าเขามันทำไม่ยากเนี่ยเขาบอกว่ามีกรณีที่ท่านฟังท่านผู้ชมมันจะเห็นนะครับมันเป็นภาพของท่านพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาที่ท่านอยู่ในชุดคล้ายกับชุดอรินทราชก็คือจะมีคลุมนะครับแล้วท่านก็ถือปืนท่านเข้าไปในห้างด้วยนะครับเข้าไปเนี่ยไม่ได้ไปโพสต์ท่าเข้าไปเพื่อปฏิบัติการและท่านหันมาชูมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับลักษณะนั้นนะครับมีคนเหมือนกับโอ้โหไปวิจารณ์กันบอกว่าไปเตะท่าถ่ายรูปไปอะไรทำนองนี้เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยต้องดูให้ดีก่อนนะคือเวลาเขาทหารตำรวจหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเขาจะมีสัญลักษณ์รู้กันสัญลักษณ์อย่างนี้คืออะไรอย่างนี้คืออะไรอย่างเขาจะมีของเขาก็ส่งสัญญาณกันมันก็เป็นพิพากษากันเป็นการใหญ่เลยนะครับเนี่ยผมก็บอกบางทีเราต้องเลือกเสพข่าวเหมือนกัน
คราวนี้ในสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเขาสอบถามประชาชนถึงเรื่องความเชื่อมั่นต่อเอาตัวท่านศักดิ์ทิพย์เลยนะในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนปรากฏว่า 92.9 เชื่อมั่นถึงเชื่อมั่นมากที่สุดเชื่อมั่นถึงเชื่อมั่นมากที่สุดท่านจักรทิพย์ลงทุนเข้าไปที่นั่นขออภัยลบคำว่าลงทุนท่านเข้าไปที่นั่นเพื่อไปปฏิบัติการลองคิดดูการเข้าไปตรงนั้นคนระดับผบ.ตร.ถามว่าจำเป็นต้องเข้าไปตรงนั้นไม่ต้องมีคนมีเจ้าหน้าที่ระดับล่างที่เข้าไปเยอะแล้วท่านบัญชาการสั่งการนั่นก็ถือว่าดีแล้วนะครับท่านไปอยู่ที่นั่นแต่ท่านลงมือเข้าไปเองโอ้โหได้ใจลูกน้องแล้วเนี่ยคนประชาชนถึง 92.9 บอกมีความคิดเห็นสนับสนุนพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาให้เป็นรัฐมนตรีคุมความมั่นคงหลังเกษียณอายุราชการไปโน่นเลยครับเห็นไหมครับการกระทำนิดเดียวส่งผลมากคนร้อยละ 83.7 บอกเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ท่านไปเป็นรัฐมนตรีไปโน่นเลยนะครับท่านอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ไปตามภารกิจของท่านซุปเปอร์โพลบอกว่าผลสำรวจความรู้สึกร่วมของประชาชนต่อเหตุสลดที่โคราชชี้ให้เห็นว่าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่มีความรักห่วงใยต่อคนไทยด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคใดจึงน่าจะเป็นข้อมูลที่เกิดประโยชน์ต่อผู้นำประเทศในการบริหารจัดการอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนได้ดีขึ้นการแสดงออกของผู้บริหารประเทศน่าจะนำไปสู่การรักษาความห่วงใยรักษาความรักความห่วงใยของคนไทยด้วยกันความสำรวมและเข้าถึงอารมณ์ของประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะอารมณ์ของสาธารณชนเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้นำประเทศและทีมบริหารต้องเข้าให้ถึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆหรือจะทำให้อารมณ์คนคล้อยตามปรับเปลี่ยนถูกชักจูงได้โดยง่ายขออภัยนะครับผมอาจจะอ่านหนังสือตัวเล็กๆหน่อยนี่คือความรู้สึกของประชาชนเช่นเดียวกันครับกรณีของลุงตู่ผมก็ไม่ได้ดูนะผมเห็นแต่ภาพอะไรทำนองเดี๋ยวนี้ก็ทำอะไรกันนะมินิฮาร์ดใช่ไหมครับทำมือเล็กๆอะไรเงี้ยเป็นรูปหัวใจดวงน้อยหรืออะไรทำนองเนี้ยรู้สึกลุงตู่จะไปทำแบบนั้นเขาก็โดนทันทีนะครับมีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากผมเห็นอยู่ท่านหนึ่งนะนี่ไงเพื่อไทยถล่มยับมินิฮาร์ดจี้บิ๊กตู่นำครม.ขออภัยยืนไว้อาลัยกราดยิงที่โคราชก็เป็นคุณจิรายุห่วงทรัพย์ซึ่งเป็นอดีตนักข่าวนะครับก็เดี๋ยวนี้เป็นส.ส.อยู่ในวงการเมืองก็บอกว่านายกต้องเอาคณะรัฐมนตรีเนี่ยไปขออภัยแล้วไปยืนไว้อาลัยกับเหตุการณ์ที่โคราชหลังจากทำนิดเดียวเลยครับปึ๊บโดนเลยเพราะว่าลุงตู่เป็นบุคคลสาธารณะไปทำแบบนั้นเข้าเลยนะครับก็คุณจิรายุได้ทีก็ซัดเลยแหละครับบอกเหตุการณ์ที่โคราชพักเพื่อไทยแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่กรณีอย่างนี้ลุงตู่ต้องทำแบบนี้1 2 3 4 5นะครับขอไม่อ่านทั้งหมดนะครับก็เป็นการแนะนำด้วยความพิจารณาแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องซึ่งต้องยอมรับนะครับมีคนนึงครับเดี๋ยวนะครับผมค่อยๆช้าๆช้าๆนิดนึงนะคนฟังข่าวก็จะบอกช้าเลยของแกเขาไม่ได้เห็นผมกำลังนั่งดูจออยู่นะครับมีรายงานข่าวบอกเกี่ยวกับเรื่องของคุณวัฒนาเมืองสุขนี่เป็นข่าวที่เป็นเนี่ยนะครับคุณวัฒนาเมืองสุขจี้กองทัพบกขอโทษประชาชนเฉลิมโอกาสถล่มบิ๊กตู่ไร้วุฒิภาวะพาดหัวของแนวหน้าเช้าวันนี้บอกวัฒนาเมืองสุขแกนนำพรรคเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตและทุกท่านที่ได้รับความเสียหายจากโศกนาฏกรรมที่โคราชขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็พูดถึงเรื่องของทหารบอกว่าต้องมันก็บอกว่าผู้บังคับบัญชาสูงสุดของแต่ละองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นผบ.ทร.ผบ.ตร.นะครับต้องแสดงความรับผิดชอบกองทัพบกต้องออกมาขอโทษเช่นเดียวกับบิ๊กตู่ที่กระทำไปแบบไร้วุฒิภาวะอย่างที่บอกครับนิดเดียวเลยลุงตู่โดนหนักเลยครับงานนี้ตอนนี้ผมผ่านเวลาไปประมาณ40นาทีไป
ไปเกี่ยวกับเรื่องนี้นะในประเด็นอื่นบ้างครับมีประเด็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่บันทึกเหตุการณ์ไว้ค่อนข้างละเอียดเมื่อคืนนี้ผมเห็นคุณกนกในเนชั่นทีวีเอามานั่งอ่านนะครับพอดีเช้ามาผมก็เห็นเหมือนกันเป็น Facebook ของคนที่ใช้ชื่อว่ารัตติยาพีเฟนเซสนะครับโพสต์ Facebook เล่าเหตุการณ์นาทีต่อนาทีผมไม่ต้องเล่าซ้ำบางคนจะดูแล้วก็คือเธอไปติดอยู่ในนั้นคือในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับน้องผู้หญิงคนนี้เธอไปที่เทอร์มินอลแล้วตอนที่เกิดเหตุขึ้นเนี่ยเธอต้องหลบเข้าไปอยู่ในห้องหนึ่งเล่าโดยสรุปก็คือเธอหลบอยู่ในห้องกับคนอื่นอีกประมาณสัก 2-3 คนปิดไฟไอ้ก็ไม่ได้ลองคิดดูไอ้ไม่ได้จามไม่ได้ระหว่างนั้นได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่บอกต้องอยู่ให้นิ่งที่สุดที่เงียบที่สุดแล้วเธอก็ได้ยินเสียงคนร้ายเดินไปเดินมาแล้วสักพักก็มีเสียงปืนดังก็คือการที่คนร้ายยิงตัวประกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับเรานึกถึงความกดดันที่อยู่ในใจเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขบอกว่ามีคนในลักษณะแบบน้องผู้หญิงคนนี้เยอะมากครับที่จะต้องเยียวยาทางด้านจิตใจคือมีผลกระทบทางด้านจิตใจเยอะมากนะครับซึ่งคงจะเป็นงานหนักน้องเล่าว่ากว่าจะมาถึงจุดที่ออกมาได้เนี่ยนะครับโอ้โหท่านฟังท่านผู้ชมลองนึกถึงเป็นตัวเองก็แล้วกันแต่ต้องชื่นชมน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมไม่มีรายละเอียดของข่าวที่บอกว่าน้องผู้หญิงคนนี้เธอสติดีมากเธอจะอยู่บริเวณที่เป็นเครื่องเล่นของเด็กเด็กก็จะไปเล่นเกมไม่ใช่เล่นเกมขออภัยมันมีเครื่องเล่นนะครับคือเขาจะเรียกอะไรผมมันมีชื่ออยู่นะอยู่ในห้างเพราะห้างนี้ใหญ่มากมันจะเป็นโซนที่เด็กเขาไปเล่นมีเครื่องเล่นเยอะแล้วเด็กอยู่ตรงนั้นกันพ่อแม่บางทีเนี่ยพ่อแม่ก็จะปล่อยเด็กไว้ตรงนั้นแล้วตัวเองก็ไปเดินช้อปปิ้งไปซื้อของตรงนั้นตรงนี้แต่พอเกิดเหตุปั๊บเนี่ยครับความชุลมุนเกิดขึ้นแล้วทุกคนถูกคือมันอยู่ในเวลาที่การตัดสินใจเนี่ยนะครับมันแทบจะเป็นศูนย์เลยบางคนไปตามสั่งเขาสั่งให้ทำอย่างนั้นบางคนจิตแตกพ่อแม่ต่างคนต่างไปมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอดูแลเด็กถึง30คนลองคิดดูเด็ก30คนหนูจะหาแม่เด็กคนร้องไห้จ้าเนี่ยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมันเป็นการบอกที่ซ่อนให้คนร้ายรู้น้องผู้หญิงคนนี้สามารถควบคุมดูแลเด็กทั้ง30คนนะครับแล้วพาหนีทางเขาเรียกบันไดหนีไฟเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากเดี๋ยวจากหลังจากวันนี้ไปท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็จะได้เห็นเบื้องหลังเบื้องหน้าเบื้องลึกของแต่ละคนผมยังนึกถึงหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่เขียนเรื่องหลายชีวิตเป็นเรื่องของคนที่ไปเรือล่มในเหตุการณ์เดียวกันแบบนั้นต่างคนต่างคนมีประสบการณ์มีชีวิตมีที่มาที่ไปของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายมาถึงจุดจบในที่เดียวกันเหมือนกับเรื่องนี้เลยคน30คนมาประสบชะตากรรมเดียวกันนะครับอะไรสั่งมาเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไปดูประเด็นอื่นต่อนะครับมีประเด็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของท่านผบ.ตร.ท่านก็วันนี้ได้รับความชื่นชมอย่างมากเลยทีเดียววันนี้ท่านจักรทิพย์ชัยจินดามีหนังสือมีวิทยุในราชการตำรวจด่วนที่สุดนะไปถึงรองผบ.ตร.ผู้ช่วยผบ.ตร.ผู้บัญชาการผู้บังคับการแล้วก็ตำแหน่งเทียบเท่าเป็นการแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่สมกับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างกล้าหาญเอาสั้นๆนะแล้วก็วันนี้มีรายงานข่าวบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีมีบัญชาบอกว่าให้มีการไว้ทุกข์นะครับแล้วก็มีรายงานข่าวบอกว่านายกรัฐมนตรีขอให้คณะรัฐมนตรีนั้นใส่เสื้อผ้าไทยสีดำไว้ทุกข์ผู้เสียชีวิตที่จังหวัดนครราชสีมาในวันอังคารที่11กุมภาพันธ์ก็คือวันนี้นะครับโดยนายกขอเลยบอกว่าวันที่11กุมภาพันธ์นายกจะไปนั่งเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีขอนายกขอรัฐมนตรีทุกคนแต่งดำไว้ทุกข์แล้วนอกจากนี้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือคุณธีรพัฒน์ประยูรศิษย์ก็
็มีการแจ้งถึงผู้บริหารข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือข้าราชการทุกคนกันแล้วกันนะครับให้แต่งชุดดำไว้ทุกข์กับผู้เสียชีวิตในวันนี้11กุมภาพันธ์นะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งมีรายงานข่าวบอกว่าวุฒิสภานะครับท่านประธานวุฒิสภาท่านก็ขอความร่วมมือจากสมาชิกวุฒิสภาทุกคนครับให้แต่งดำไว้ทุกข์เหมือนกันสภาผู้แทนราษฎรเช่นเดียวกันครับมีการบอกว่าขอให้ไว้ทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนี้มีรายงานข่าวประธานวุฒิสภาเชิญชวนสวแต่งชุดดำร่วมไว้อะไรเหตุการณ์กราดยิงที่โคราชบิ๊กตู่รับปากดูแลเรื่องบรรจุตำรวจครอบครัวอรินทราชเหยื่อกระสุนนะครับนี่เป็นข่าวโดยสรุปนะมทก็หมายถึงกระทรวงมหาดไทยร่อนหนังสือขอความร่วมมือข้าราชการในสังกัดให้แต่งดำไว้อะไรกับผู้เสียชีวิตในโคราชเพราะนั้นวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับเราอาจจะไม่ได้รู้จักมักจีแต่เราเป็นคนไทยด้วยกันนะครับร่วมกันไว้ทุกข์ให้กับผู้ที่จากไปเนี่ยคุณชัดชัยพรหมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะไล่เรื่อยเดินไปจนถึงผู้ว่าการจังหวัดให้ร่วมกันแต่งดำไว้ทุกข์นะครับในวันนี้ก็เป็นความสึกร่วมกันของคนไทยทั้งประเทศท่านฝั่งท่านผู้ชมครับคนที่เสียสละมากๆในงานนี้เนี่ยนะครับก็คือก็ทำหน้าที่โดยตรงก็คือหน่วยอรินทราชซึ่งจริงๆผมเมื่อกี้ผมฟังคลิปเสียงอยู่พักนึงอยากจะเปิดให้ฟังแต่มีคำสนทนาที่ออกจะหยาบๆนิดนึงคือเขาคุยกันเองนะครับผมนั่งฟังอยู่สองสามเที่ยวแล้วรู้สึกว่าผมประทับใจก็คือกรณีนี้นะโลกออนไลน์มีการเผยแพร่คลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นเสียงของหน่วยอรินทราชจริงไม่จริงผมไม่รู้นะแต่ผมฟังแล้วคือเขาบอกว่าอย่างนี้ไอ้คนที่วิจารณ์เนี่ยครับนักรบหน้าคีย์บอร์ดนักรบหน้าจอทั้งหลายก็ฟังไว้ด้วยคือเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าทำอะไรไม่ได้เพราะคนร้ายมีระเบิดติดตัวกลัวว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นคนร้ายจะระเบิดทั้งห้างแก๊สน้ำตาก็ใช้ไม่ได้เพราะตัวประกันเยอะปิดไฟในห้างก็ไม่ได้ก็ต้องล่อเป้าให้คนร้ายยิงใส่หน่วยอรินทราชแทนปืนนะครับแล้วเสื้อกล่องเอาไม่อยู่นะผมฟังคนในหน่วยอรินทราชบอกโอ้โหเสื้อกล่องเอาไม่อยู่หรอกเพราะไม่ใช่ปืนไอ้แค่ปืนลูกกรดจุด22มันเป็นปืนอาวุธสงครามเกราะก็เอาไม่อยู่แต่เขาต้องใช้เสียงล่อเสียงตัวเองเนี่ยครับหมายว่าเอาความเป็นความตายของตัวเองเข้าไปล่อเพื่อที่จะให้รู้ตำแหน่งของคนร้ายนะครับต้องชื่นชมกับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำให้เรื่องนี้จบลงไปได้ตอนนั้นผมเชื่อว่าทุกคนก็บอกเฮ้ยแล้วมันจะจบยังไงเนี่ยนะครับจะใช้เวลาเท่าไหร่เป็นวันไหมเพราะคนร้ายอยู่ตรงนั้นมีตัวประกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมดูเรื่องที่เกี่ยวพันอีกนิดนึงนะน่าจะจบแล้วล่ะนะครับไปเรื่องอื่นบ้างมีข่าวจะกรรมอยู่ 2-3 เรื่องนะครับซึ่งเป็นเรื่องก็ผมเล่าสั้นๆกันแล้วกันอาจจะพอหัวข่าวเพราะเวลาเหลือไม่มากแล้วเป็นเรื่องที่เขาบอกว่านี่คือความรุนแรงอีกเรื่องนึงครับเป็นเหตุเกิดขึ้นที่คือมันมีภาพเดี๋ยวนี้ทุกคนยกกล้องขึ้นถ่ายได้เร็วมากนะครับมันเป็นภาพของคนที่กำลังฉุดคนขึ้นรถแล้วถือปืนกำลังยิงปืนขึ้นฟ้ากันเลยครับเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเมื่อ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าไฮโซช็อปเผยแพร่คลิปวิดีโอยาว1นาทีคือ1นาทีนี่ยาวนะครับรู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรเป็นภาพกลุ่มคนร้าย4คนขับรถกระบะสีขาวมาขวางหน้ารถแล้วฉุดเอาตัวชายหนุ่มคนหนึ่งไปขึ้นรถแล้วญาติพี่น้องจะเข้าไปช่วยเหลือก็ถูกชักปืนยิงขู่ไว้นะครับก็เนี่ยครับอาจเลยเหตุเกิดที่งานบวชที่วัดน้อยในแขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครนะเราแค่นี้แหละบอกเลยเนี่ยมันมีเหตุแบบนี้เยอะมากมีอีกเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่อ่านแล้วก็ตกใจเลยคือเป็นเรื่องของเด็กครับข่าวแบบนี้มีบ่อยผู้ปกครองฟังไปด้วยนะครับญาติๆนำศพของเด็กผู้ชายไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับ
น้องคนนี้อายุ13ปีเป็นชาวอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ญาติก็นำตัวไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีกรรมของศาสนาหลังจากที่ถูกเพื่อนเอาปืนมาเล่นแล้วปืนไม่รู้ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนาไม่รู้นะครับแต่ว่าโดนหัวเลยครับเหตุเกิดเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ตำรวจโรงพักหนองกรุงศรีก็ได้รับแจ้งเหตุมีการยิงกันที่บ้าน ขออภัยนะครับบ้านหนองแค่ตำบลดงมูลอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์เขาก็ไปดูกันที่เกิดเหตุนั้นมีเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายอายุประมาณ13ปีถูกยิงเข้าที่ศีรษะครับกระสุนฝังในถึง6นัดไม่น้อยนะและมีปืนไทยประดิษฐ์แบบปืนแก๊ปนะครับตกอยู่คือปืนแก๊ปในเวลาใส่ลูกอธิบายนิดนึงนะปืนแก๊ปเป็นปืนโบราณเวลาใส่ต้องมีเขาเรียกหมอนลงไปเอาดินปืนลงไปเอาหมอนใส่เอาลูกปืนที่ทำเองเนี่ยใส่แล้วจะใส่กี่ลูกก็ได้ไอ้ปืนลักษณะอย่างเงี้ยนะครับคนโบราณเขาเรียกว่าปืนไฟเวลายิงออกไปนี่คนยิงกับคนถูกยิงก็มีอันตรายพอๆกันนะบางทีมันออกข้างหลังก็มีนะครับเนี่ยปืนแบบเนี้ยแล้วปรากฏว่าลูกปืนที่เขาอยู่ในหัวเด็กคนนี้ถึง6นัด6เม็ดด้วยกันก็คงเป็นการยิงเพียงนัดเดียวนะครับไม่ได้ยิงซ้ำเพราะปืนแก๊ปมันบรรจุได้เพียงครั้งแล้วก็ต้องบรรจุใหม่แต่ว่าอยู่ที่ว่าคนบรรจุลูกปืนเนี่ยบรรจุไว้กี่นัดแต่ทั้งหมดไม่ใช่ขออภัยลูกปืนกี่เม็ดอยู่ในหัวเด็กคนนี้ถึง6นัดนะครับแล้วก็มีการกู้ภัยทำการปั๊มหัวใจเพื่อที่จะให้เด็กฟื้นคืนชีพและนำตัวส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหนองกรุงศรีส่งต่อไปโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ล่าสุดเมื่อวานนี้เด็กคนนี้เสียชีวิตแล้วครับตำรวจบอกว่าเด็กเนี่ยกับเพื่อนร่วมรุ่นไปเล่นด้วยกันที่บ้านของเด็กชายอายุ12ปีซึ่งในเวลานั้นไม่มีผู้ใหญ่อยู่บ้านนะมาเล่นยิงปืนกันเด็กก็ไปหยิบปืนแบบไทยประดิษฐ์เป็นปืนยาวของพ่อแล้วก็มาเล็งยิงใส่เพื่อนนั่นแหละครับนี่ไม่ใช่เหตุแรกแล้วก็จะไม่ใช่เหตุสุดท้ายด้วยเดี๋ยวนี้อีกครับมันจะเป็นแบบนี้บ่อยบางทีพ่อแม่เอาปืนทิ้งไว้แล้วก็ลูกปืนมาจุไว้พร้อมเลยน่าสลดใจมากครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องคนที่เสียชีวิตด้วยนะครับไปเรื่องของภัยแล้งนิดหนึ่งนะครับตอบนี้คุณจะต้องพูดถึงกันบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องภัยแล้งซึ่งมีรายงานข่าวบอกว่าเดี๋ยวครับผมช้าๆนิดหนึ่งเป็นรายงานข่าวบอกว่าเขาเตรียมหน่วยฝนหลวงเขากำลังจะเร่งช่วยแก้ภัยแล้งระยะยาวเพราะนั้นพี่น้องประชาชนที่กำลังจะเข้าสู่ภาวะภัยแล้งเราเข้าสู่ภาวะภัยแล้งด้วยกันทั้งประเทศนี่แหละนะครับก็ขออภัยครับพอดีมันมีไอตัวที่ทำเสียสมาธิคนส่งข้อความเข้ามาขอเขียนทิ้งก่อนนะยังไม่ดูนะเดี๋ยวค่อยบอกใหม่อธิบดีกรมฝนหลวงบอกว่าปีนี้ฝนจะมาล่าช้ากว่าปกติประมาณครึ่งเดือนหรือ2สัปดาห์นะครับฝนจะตกน้อยเพราะนั้นจะต้องแก้ปัญหาภัยแล้งกันในระยะยาวโดยคุณสุรศรีกิตติมงคลอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาให้ข้อมูลพยากรณ์อากาศบอกว่าการเข้าสู่ฤดูฝนของปีนี้2563จะล่าช้าประมาณ2สัปดาห์จะมีฝนเริ่มตกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปแล้วก็ตกค่อนข้างน้อยเพราะนั้นเนี่ยปัญหาการประสบภัยแล้งก็จะมากแล้วก็จะทวีความรุนแรงเพราะนี่เพิ่งจะเริ่มต้นฤดูแล้งนะครับยังอยู่ฤดูหนาวอยู่ยังแล้งอีกเพราะนั้นฝนล่าช้าเนี่ยหน่วยบินฝนหลวงบอกว่าได้เตรียมการแล้วนะครับติดตามสภาพอากาศเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนช่วงชิงสภาพอากาศปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็เขาบอกพื้นที่ผมไม่ต้องบอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับเพราะเวลามันจะไม่พอแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ตอนนี้เขาบอกว่าในภาคเหนือที่ผมนั่งอยู่เนี่ยนะครับฝุ่นกำลังเยอะเลยเมื่อวานนี้กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือที่เรียกว่า PM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีการตรวจวัดกันก็บอกว่าพบว่าเกินค่ามาตรฐาน
เกินค่ามาตรฐานแล้วก็ในภาคเหนือแน่นอนครับภาคเหนือฤดูนี้คือภาคเหนือจะเต็มไปด้วยป่าไม้ตอนนี้ใบไม้ร่วงแห้งไปหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อใบไม้มันเยอะเกิดไฟขึ้นที่ไหนเอาควบคุมยากมากนะครับลองนึกถึงภาพคนที่ไล่ตีไฟไล่ดับไฟด้วยมือเปล่าๆนะครับที่เขาเรียกชุดเสือไฟไม่ใช่วิ่งตามพื้นราบนะครับต้องปีนภูเขาต้องเร่งต่างเอาอยู่ยากอยู่ยากมากเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ภาคเหนือนะครับไปตรงไหนก็เจอแต่ไฟวันก่อนเนี่ยผมขับรถไปเล่าให้ฟังนิดหนึ่งช่วงที่ก่อนจะถึงอำเภอปายลองนึกถึงภาพขับรถไปกลางไฟไฟมันลุกอยู่นะครับข้างทางเราจะทำไงยังชวนคุณหมอประสิทธิ์บอกลงไปช่วยกันดับไหมหมอบอกไปก่อนไฟมันลุกแล้วผมเห็นเนี่ยเวลามันลุกขึ้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นพื้นราบเป็นทุ่งนาเหมือนบ้านผมมันเป็นภูเขามันก็ไหลไต่ขึ้นไปแต่ว่าไฟตอนนั้นเพิ่งเริ่มนะครับบางคนก็บอกเราไปโทรบอกดีไหมเราก็ไม่รู้จะโทรบอกใครเนี่ยครับเพราะฉะนั้นต้องระวังกันให้เยอะๆอ่ะตอนนี้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือคุณภาพอยู่ระดับเขาบอกเริ่มจะมีผลกระทบต่อสุขภาพเริ่มจะนะมีเกินมาตรฐานที่บริเวณบ้านตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายเชียงรายตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่ตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มเชียงใหม่ตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยคือตัวอย่างขับรถไปตรงไหนในภาคเหนือตอนนี้ก็น่ากลัวนะครับก็คือมันจะมีควันมีไฟแล้วก็คือเมื่อคืนนี้ผมเมื่อวานนี้ตอนบ่ายๆขับรถลงมาจากภูเขาที่โยงมาสู่ในหุบเขาที่เสมืองเนี่ยมองไปพระอาทิตย์ก็เป็นสีแดงแล้วก็ดูสวยอ่ะนะครับแล้วทำไมฟ้ามันมัวไม่ใช่หมอกครับเป็นฝุ่นเป็นควันดังนั้นหน้านี้ก็ต้องบอกว่าพี่น้องชาวเหนือก็ช่วยกันนะครับงดการเผาในที่โล่งอย่างที่เขาบอกเอาละครับเวลาเหลืออยู่สัก 2-3 นาทีซึ่งเดี๋ยวผมต้องลาให้เร็วนิดนึงเพราะว่าบางทีมันจะกินเวลาเข้าไปเพราะว่า Facebook Live จะหน่วงเวลาประมาณ2นาทีนะครับผมสรุปหัวข้อข่าวที่ยังเหลือให้ฟังนิดนึงนะครับพอรู้เป็นรายงานข่าวบอกว่าพรรคเพื่อไทยจ่อยื่นยติสัปดาห์หน้าถอดบทเรียนกราดยิงโคราชคอยฟังบิ๊กแดงเตรียมตั้งโต๊ะเคลียร์ทุกปมเหตุจากคลั่งกราดยิงโคราชพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ผบ.ทบ.จะชี้แจงก่อนส่งกำลังใจตั้งคำถามทุกฝ่ายทบทวนถอดบทเรียนกราดยิงโคราชปปช.อันนี้เรื่องการเมืองละปปช.จ่อสอบปมส.ส.เสียบัตรแทนกันก็คือเรื่องที่บอกว่าจะต้องมีการนับคะแนนใหม่อะไรเนี่ยมันไม่ได้จบนะครับปปช.จะสอบแล้วด้วยแล้วก็มีเรื่องของรายงานข่าวบอกว่าภูมิใจไทยมั่นใจว่าส.ส.ของพรรคนั้นก็จะให้ข้อมูลกับรัฐบาลสู้ศึกซักพอกแล้วก็มีการกำชับบอกห้ามโดดประชุมน่าจะหมดแล้วมั้งหัวข้อข่าวอ๋อขอนิดนึงเวลาใกล้จะหมดนะครับเป็นข่าวดีระดับโลกเลยนะก็คือเขาบอกว่าตอนนี้ไวรัสโคโรนานะครับซึ่งกำลังระบาดอยู่ลดลงแล้วครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาลดลงนี่เป็นข่าวดีที่เมื่อวานนี้เป็นการแถลงโดยนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับกับนายแพทย์สมพลเอี่ยมสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปนะครับเวลาใกล้หมดเหลืออยู่สักนาทีนึงให้เวลากับสถานีเขานะครับท่านฟังท่านผู้ชมครับผมก็อย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นรายการเวลาจัดรายการในลักษณะแบบนี้มันก็จะสับสนนิดนึงนะครับกระโดดไปตรงนั้นกระโดดมาตรงนี้แล้วก็จะมีเสียงรบกวนบ้างพรุ่งนี้คงจะต้องอาศัยแบบนี้อีกสักวันนึงนะครับฝากไปถึงสถานีวิทยุต่างๆช่วยรอรับสัญญาณในลักษณะนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นอีกวันนึงในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วผมไม่ได้ไปดูตรงหน้าจอใครฝากข่าวรู้สึกเหมือนจะมีคุณสุธีบรรเทาทุกข์ฝากข่าวอะไรสักอย่างแต่ผมดูไม่ทันนะครับเอาเป็นว่าลากันก่อนแล้วกันพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้กลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ